เคสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนของคลิปดูคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะมาซ่อม Honda VF110i อาการสตาร์ทมือไม่ได้ครับสตาร์ทมือมันจะดังเวลาเรากดสตาร์ทมือมันจะดังเสียงรีเลย์แตกๆครับแต่มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานวันนี้ผมเดาว่าจุดบกพร่องเนี่ยเกิดจากมอเตอร์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทลูกใหม่ดูซิว่าอาการนิ่มจะหายไหมสตาร์ทดังแตกแต่มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานนะอาการน็อตยึดมอเตอร์สตาร์ทก็เป็นน็อตนี่ครับ2ตัวมอเบอร์8ใช้ทุกทีเบอร์8คันครับแล้วก็เราจะสามารถดึงมอเตอร์ออกมาได้เลยง่ายๆแบบนี้ครับเนี่ยจะมีโอลิงตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ดึงออกมาก็สังเกตด้วยครับโอลิงส่วนน็อตที่ยึดสายไฟมันจะมี2เส้นนะครับมีสายกราวเส้นหนึ่งสายกราวมันก็จะสีเขียวครับสายสีเขียวเป็นสายดินหรือสายกลาวตัวนี้ต้องใช้ไปแจเหลี่ยมดีๆนะครับถ้าใช้เหลี่ยมไม่ดีอาจจะทำให้หัวเกลียวมันเสียได้พอหัวเกลียวเสียก็งานเข้าครับตัวเล็กแก้ไขปัญหายากเวลาที่เกลียวมันล้มหรือเกลียวมันลูดที่มอเตอร์มันจะมีสายไฟ2เส้นสายสีแดงคือสายไฟบวกสายสีเขียวคือสายดินหรือสายลบก็ลบมอเตอร์ตัวใหม่ก็จะใส่ถ้ากุญแจเหลี่ยมไม่ดีเนี่ยเอาเขาไม่อยู่นะน็อตพวกนี้เป็นน็อตหัวแฉกเนี่ยน็อตหัวแฉกไอ้พวกไขควงแฉกเนี่ยไขควงที่ใช้เปลืองมากครับปีหนึ่งน่าจะหมดไป 2-3 ตัวเหลี่ยมมันไม่ได้มันก็คันน็อตไม่ได้ครับต้องซื้อใหม่ตลอดเป็นประเจของเกตแค่เกตพอใช้ครับมันไม่ค่อยทนซื้อตามตลาดทั่วไป
แกแบบนี้ใช้แบบนี้จะทนแล้วใช้ก็มาสวมใส่กับตัวทีเบอร์8ครับมันจะมีแรงบิดเวลาเราบิดคันน็อตมันจะมีกำลังมันจะสร้างกำลังได้ดีมากกว่าไอ้โครงประเภทนี้นะประเภทนี้มันจะไม่มีแรงบิดเท่าไหร่แต่แบบนี้สวมต่อกับตัวทีเบอร์8เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมีกำลังแรงบิดที่สูงนี่โอลิงเดี๋ยวโอลิงนี่เราจะต่อเรื่องนึงต่อเรื่องนิดนึงครับจะได้ยัดเข้าง่ายเล็งรูไขน็อตให้ดีแล้วก็ใส่น็อตตัวผู้เบอร์8มัวเบอร์8อย่าเพิ่งขันแน่นครับใส่ไป2ด้านก่อนให้มันแน่นไปพร้อมๆกันครับอย่าให้ด้านใดด้านหนึ่งแน่นก่อนเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเทสเลยครับสตาร์ทดังแตกๆนะครับเวลาเรากดสตาร์ทมือมันจะดังเสียงรีเลย์แตกๆครับแต่มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานวันนี้เราเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทครับเพื่อนที่ใช้ Honda Web 110i แล้วเจอการปัญหาสตาร์ทดังแตกๆแตกๆก็ดูคลิปเราเป็นแนวทางแล้วนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ